สวัสดีครับผมหนุ่มตองเหน่งแรงไรเตือนครับในคลิปนี้หนุ่มตองเหน่งจะมาพูดเรื่องมิดกรีดช่วงไหนดีสำหรับการปิดกรีดยางหรือการหยุดยางหยุดในช่วงหน้าแล้งแต่ในช่วงหน้าแล้งนี้สำหรับทางใต้เราจะปิดกรีดหรือหยุดกรีดในช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าใบเพลาดหรือกลางอ่อนกลางเก๋เพราะว่าช่วงใบเพลาดกลางอ่อนกลางเก๋เนี่ยต้นยางจะดูดสารอาหารทั้งหมดไปทำให้ใบเก๋แต่ช่วงที่ว่าใบเหลืองใบอ่อนใบกลางอ่อนเนี่ยต้นยางก็ยังให้ผลผลิตได้ดีเราก็ยังสามารถที่ว่ากรีดได้ต่อไปสำหรับทางใต้นะสำหรับทางใต้แต่มาพูดสำหรับทางภาคเหนือภาคอีสานที่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีฝนตอนก่อนหน้านี้ไม่มีฝนแล้วก็เล้งมายาวนานมากตรงนี้ก็คือจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษว่าถ้าว่าท่านมีงานมีเงินที่จะรองรับสำหรับการหยุดกรีดท่านก็หยุดกรีดได้เลยหยุดกรีดปิดกรีดได้เลยแล้วก็ไปรับงานอื่นที่ว่าไม่ใช่กรีดยางในช่วงฤดูแล้งเพื่อให้ต้นยางได้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าสมมติว่าท่านไม่มีงานไม่มีเงินยางพาราเป็นงานชิ้นเดียวของท่านเป็นงานที่ทำให้ครอบครัวของท่านมีเงินใช้ในทุกวันท่านก็ยังจำเป็นจะต้องกรีดยางหนุ่มตรงแดงแนะนำให้ใช้พาราไว้ในการบำรุงเพราะพาราไว้จะเข้าไปช่วยบำรุงน้ำยางในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าช่วงหน้าแล้งเขาเรียกว่าปุ๋ยเม็ดไม่สามารถละลายได้หนุ่มตรงเองไม่ได้โจมตีปุ๋ยเม็ดนะเพราะว่าปุ๋ยเม็ดนี้คือถือว่าเป็นอาหารหลักอยู่แล้วมี NPK อาหารหลักแต่สำหรับช่วงหน้าเล้งเนี่ยที่ปุ๋ยเม็ดไม่สามารถละลายได้เราก็ยังสามารถเอาธาตุอาหารรองอาหารเสริมในพาราไว้เนี่ยไปทาต้นยางได้เมื่อทาต้นยางได้น้ำยางก็ยังให้ผลผลิตที่ดีแต่เราอย่าไปกระทำให้มันเยอะการทำให้มันเยอะแต่ตรงนี้คือเราอย่าไปกรีดได้มันเยอะเพราะว่าเราบำรุงพาราไว้แล้วเราก็กรีด1เว้น1หรือว่า1เว้น2เพื่อให้ต้นยางมันจะได้สมบูรณ์บ้างเพราะว่าพาราไว้เนี่ยเข้าไปทดแทนเนี่ยเราทาเดือนละครั้งเพื่อให้มันทดแทนน้ำยางทดแทนสารอาหารที่มันออกมากับในน้ำยางแต่ว่าถ้าว่าเรากรีดเยอะเกินไปต้นยางมันก็เสื่อมโทรมถ้าเราต้องการว่ากรีดเยอะเราก็ต้องบำรุงเยอะ15วันครั้งจากที่30วันครั้งเราก็15วันครั้งยางก็จะสมบูรณ์ขึ้นมาส่วนการปิดกรีดเราก็จะใช้พาราไว้นี่แหละหนุ่มตรงนี้อย่าใช้พาราไว้ในการปิดกรีดก็คือปิดทาในร่องกรีดทาไปให้หมดเลยเหมือนแผลในลักษณะนี้เห็นไหมตอนเปิดกรีดระยะแรกของหนุ่มตรงเองสำหรับเพลงนี้ที่เป็นยางสาวยางอ่อนพอเปิดกรีดปั๊บปลายขนขนก็ยังตกเพราะขนตกเห็นไหมเชื้อโรคเชื้อราเล่นทันทีนะเพราะว่าไฟทับเชื้อราที่มาด้วยน้ำฝนมาในรูปแบบของเชื้อราที่อยู่ที่ใบยางเนี่ยมันจะลงมาถูกหน้ายางพอถูกหน้ายางเกิดหน้ายุบหน้าเน่าทันทีเพราะว่าหนุ่มตรงนี้เปิดกรีดแล้วฝนก็ลงชุกชุมมากช่วงนั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้พาราไว้ในช่วงระยะแรกเพราะว่ามาใช้ระยะที่2เห็นไหมหน้ายางก็จะสวยขึ้นมาถึงพาราไว้เนี่ยจะบอกให้ว่ายางอ่อนยางเกยางก้อยก้อนอะไรใช้ได้หมดว่าแต่ว่าถ้าเราเชื่อว่าพาราไว้คือปุ๋ยคือธาตุอาหารมันก็จะช่วยเราได้แต่สำหรับคนที่ว่าคิดสั้นนะคนสำหรับคนที่คิดสั้นว่าเอายาเร็ดมาใช้ดีกว่า 5% 10% หรือว่ายาพม่ายามูลหัวสับรสยาหยอดหัวสับรสยาหยอดทุเรียนยาฆ่าตอพวกเนี้ยเอามาจิ้มเอามาทานะยางอกดีจริง
แต่ต้นตายแน่นอนนอกจากตายนึ่งแล้วยังยืนต้นตายด้วยสำหรับยางพวกนั้นอ่ะเพราะว่ายาพวกนั้นเขาออกมาเพื่อว่าให้เราใช้ก่อนจะโค่นต้นยางทิ้งก่อนจะโค่นต้นยางขายแต่สำหรับพาเราไว้ก็คือออกมาเพื่อว่าให้ต้นยางอยู่กับเราได้นานปิดกรีดไม่ปิดกรีดเราสามารถทาได้ตลอดยิ่งโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ว่าเขาเรียกว่าเข้ายากมากก็เป็นโควิดก็มาช่วงนี้เราพาเราไว้ไปทาเรากรีดยางเราได้น้ำยางที่มีคุณภาพเราได้ต้นยางที่สมบูรณ์แน่นอนว่าต้นยางอยู่ช่วยลูกช่วยหลานเราแน่นอนสำหรับ FC หนุ่มทองแดงที่เอาไปใช้แล้วหลายคนเห็นผลแล้วหลายคนเอาไปขายแล้วด้วยเพราะว่าเหมือนหนุ่มทองแดงครั้งแรกกันแหละหนุ่มทองแดงท้าทายทดสอบทั้งยาเร่งทั้งยาทุกอย่างหนุ่มทองแดงทดสอบหมดจนมาถึงพาราไว้ทดสอบท้าทายทาทุกอย่างทาทุกแบบทาดูว่ามันจริงไหมทาส่วนอื่นที่ไม่ใช่หน้ายางยางมันก็ออกเพราะมันเป็นอาหารจริงๆมันเป็นปุ๋ยจริงๆแต่ถ้าว่าอย่าเร่งสังเกตได้ง่ายๆเราต้องทาร่องกรีดอย่างเดียวโอเคสำหรับคลิปนี้หนุ่มน้องเลงปิดท้ายเลยว่าปิดกรีดไม่ปิดกรีดอยู่ที่ท่านถ้าท่านบำรุงดีต้นยางสมบูรณ์ท่านก็กรีดไปต่อได้ถ้าท่านมีงานทำถ้าท่านมีเงินถ้าท่านมีที่หาเงินได้ปิดกรีดไปเลยแต่ถ้าไม่ปิดกรีดปรึกษามาได้เอาพาราไว้ไปทากรีดต่อยางจะทำให้ท่านมีรายได้ต่อไปในช่วงหน้าแล้งนี่แหละโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนด้วยการที่ว่าปิดกรีดอยู่ที่คุณไม่ใช่อยู่ที่หนุ่มทองแดงหรืออยู่ที่ต้นยางแต่อยู่ที่เจ้าของนั่นแหละโอเคบ๊ายบายคลิปนี้หนุ่มทองแดงก็จะมาบอกความลับอีกข้อหนึ่งสำหรับการใช้พาราไว้ในช่วงหน้าเล้งตอนแดดร้อนๆช่วงหน้าเล้งนี้ห้ามทาพาราไว้เด็ดขาดแนะนำว่าให้ใช้พาราไว้ช่วงตอนเช้าช่วงแดดไม่ออกเพราะว่าถ้าว่าเราไปทาตอนที่แดดจ้าจ้าแดดร้อนต้นยางจะดูดธาตุอาหารดูดปุ๋ยเข้าไปด้วยความรวดเร็วทำให้เปลือกแข็งหน้าแข็งเดี๋ยวว่าหนุ่มทองแดงโกหกเราวะทำไมใช้พาราไว้แล้วหน้าไม่นิ่มเหมือนที่ว่าหนุ่มทองแดงแนะนำให้ใช้พาราไว้ช่วงเช้าช่วงอากาศเย็นๆหรือจะตอนเย็นตอนค่ำก็ได้ครับผมในช่วงหน้าแล้งนี้นี่คือความลับการใช้พาราไว้เดี๋ยวหนุ่มทองแดงจะให้น้องสาวเคนราทาให้ดูวิธีการปิดกรีดและวิธีการทาพาราไว้แล้วกรีดต่อว่าจะทากันแบบไหนไปดูกันเลยครับผมค่ะน้องสาวเคนซาจะมาทาพาราไว้กับหน้ายางที่ว่าเป็นสีขาวๆนะคะบางทีมันก็เป็นเชื้อรานะคะการทาก็เนี่ยจุ่มเปรงพอหมาดหมาดนะคะก็ทาแบบนี้เลยค่ะยีไปมาให้เกิดฟองทั่วได้เลยค่ะเนี่ยที่เป็นแผลยุบตรงไหนทายียีให้เกิดฟองทั่วมันจะซึมไวมากนะคะเนี่ยก็เปลือกมันจะซึมขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าใช้พาราไว้ประจำทุกเดือนเนี่ยจะมีการเตะสะเก็ดแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมนี่คือทาอย่างต่อเนื่องนะคะมันจะเตะเก็ดเลยค่ะและเสริมเปลือกใหม่ได้เต็มเลยเห็นไหมคะแนะนำการทาปิดกรีดนะคะทาปิดกรีดแบบนี้นะคะน่าจะอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ทาปิดปิดจุ่มเปรงพอมันหมาดปิดให้หมดเลยค่ะปิดแบบนี้เลยนะคะทั้งล่างทั้งบนนะคะปิดให้สนิทแล้วก็หยุดกรีดได้เลยค่ะถ้าเราอยากจะบำรุงก็เดือนละครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เวลาเราจะเปิดกรีดครั้งใหม่เรากรีดสัก 2-3 มีดแล้วก็ทาพาราไว้ได้เลยนะคะนี่แหละค่ะการบำรุงพิเศษระวังหยุดกรีดทาแบบนี้เลยค่ะสนับสนุนโดยมีดตัวที่จุดๆหนุ่มทองแดงมีมีดกลางมีดใหญ่และประกอบมีดกันแกนโอทบของหนุ่มทองแดงมีมีดกลางพร้อมประกอบมีดกันแกนและพาราไว้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีท่าเหนือร่องกรีด3นิ้ว
บำรุงรักษายางออกหน้าสวยเปลือกงอกเกลียว